ทางด้านคุณรังสีมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นโฆษกก้าวไกลก็ออกมาตอบโต้ทั้งในส่วนของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วก็มาพูดถึงผลการประชุมของพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของผลการประชุมนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคุณรังสีมันบอกว่าก้าวไกลยังไม่มีข้อสรุปเนื่องจากว่าเลขาธิการพรรคคือบอกว่าอย่าเพิ่งมีข้อสรุปแล้วกันเดี๋ยวคุยกันอีกรอบหนึ่งเพราะตอนนี้เหตุการณ์มันปุ๊บปั๊บเกินไปเดิมทีจะมีข้อสรุปในวันนี้แต่ปรากฏว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้มันถูกเลื่อนออกไปละก็เลยทำให้ก้าวไกลยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ย้ำนะคะว่าก้าวไกลไม่ลงมติสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนส่วนประเด็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่บอกว่าให้ก้าวไกลสนับสนุนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อตอบแทนบุญคุณคุณรังสีมันบอกว่าการทำงานการเมืองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุญคุณนะแล้วก้าวไกลถ้าจะเป็นหนี้บุญคุณเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนี้บุญคุณประชาชนเท่านั้นค่ะถ้าพูดกันเรื่องบุญคุณเนี่ยพวกผมมายืนอยู่ตรงนี้ประชาชน14ล้านคนน่าจะมีบุญคุณมากที่สุดแต่ว่าการทำหน้าที่ส.ส.เนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของเรามีบุญคุณติดค้างกับพรรคการเมืองไหนพรรคการเมืองใดคือถ้าเกิดว่าจะนับกันบุญคุณเนี่ยไอ้ที่เรายอมกันทั้งหลายเนี่ยไม่บุญคุณมหาศาลเหรอฮะยอมแล้วยอมต่อแล้วก็จะยอมต่อไปดังนั้นก็ยืนยันว่ามันเป็นการทำหน้าที่ของพวกเรานะครับคงไม่ใช่เรื่องบุญคุณพรรคก้าวไกลเรามีหนี้บุญคุณครับแต่เรามีหนี้บุญคุณกับประชาชนที่เลือกเรามาก็ชัดเจนนะคะถ้าเป็นหนี้บุญคุณก็หนี้บุญคุณประชาชนเพราะที่ผ่านมาก้าวไกลก็ยอมถอยแล้วประธานสภาก็ถอยใช่ไหมคะแล้วก็ถอยให้เพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วถอยแล้วถอยอยู่ถอยต่อนะคะคุณโรมใช้คำแบบนั้นส่วนการประชุมวันพรุ่งนี้ค่ะพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ปิดสวิตช์สวยกเลิกอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีคุณโรมก็หวังว่าส.ส.ทุกพรรคการเมืองและสว.ทั้งที่เคยสนับสนุนการปิดสวิตช์สว.และต้องการปิดสวิตช์ตัวเองเพิ่มเติมจะให้การสนับสนุนแล้วไม่ใช่ข้ออ้างเรื่องการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีที่ยังต้องอาศัยเสียงสว.อยู่มาขัดขวางในการแก้ไขครั้งนี้นะคะรวมถึงไม่ใช้วิชามารค่ะในการทำให้องค์ประชุมรัฐสภามันล่มจนไม่สามารถพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เพราะอำนาจการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของสว.เหลือระยะเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนดังนั้นอำนาจดังกล่าวจึงไม่จำเป็นที่จะต้องคงไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อยื้อระยะเวลาประชาธิปไตยของประเทศแล้วก็เชื่อว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังมีความเห็นสอดคล้องกันว่าอำนาจสว.ดังกล่าวเป็นลมทางการเมืองกระบวนการแก้ไขครั้งนี้ก็จะเสร็จสิ้นได้3วาระใช้ระยะเวลาแค่1เดือนเท่านั้นหรือเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะลมทางการเมืองที่สะท้อนผ่านมาตรา272ยังสะท้อนถึงการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากพิสดารคือเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานที่มีอุดมการณ์ความคิดความเชื่อที่ใกล้เคียงกันแต่ก่อให้เกิดกระบวนการการผสมพันธุ์ข้ามสปีชีส์ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของความคิดความเชื่อหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่ต้องตรงกันเปิดโอกาสคือวุฒิสมาชิกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตั้งเงื่อนไขกับพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน14ล้านคนว่าจะต้องไม่เอาพรรคการเมืองนี้ได้ลมทางการเมืองนี้เป็นลมทางการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถอนลมนี้ออกเสียในวันนี้มีความเคลื่อนไหวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมานะครับหลังจากเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลใช้วิธีการโพสต์อินสตาแกรมนะครับบอกว่าไม่มีผิดหวังมีแต่พลังงานเป็นกำลังใจเพื่อนส.ส.ก้าวไกลทำหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเลือกหรือว่าไม่เลือกเรามาผมติดตามดูอยู่เต็มที่ทุกคนนะครับนี่ฮะนี่เป็นความเคลื่อนไหวของคุณพิธาตอนนี้พักรักษาการป่วยอยู่นะครับถูกระบุว่าการค่อนข้างหนักเนื่องจากว่าเป็นไข้หวัดใหญ่คุณผู้ชมครับ